ไม่ดีได้อย่างไรล่ะคะเพราะว่ายางพาราถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทําเป็นวัสดุเครื่องนอนหรือว่าหมอนนะคะได้ดีมากเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากว่านุ่มยืดหยุ่นก็สูงเวลานอนนี่ก็ช่วยการไหลเวียนของโลหิตโดยในตัวด้วยนะคะทําให้ความต้องการสูงตามไปด้วยค่ะราคาก็เพิ่มตามนะคะตอนนี้ล่ะค่ะก็เป็นตลาดของผู้ปลูกยางพาราอย่างสหกรณ์กองทุนสวนยางพาราที่บ้านหนองครกจังหวัดตรังนะคะตอนนี้โอ้โหทำแปรรูปกันยกใหญ่แล้วก็ขายที่ต่างประเทศและในไทยนับเงินแทบไม่ไหวเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูในช่วงของพิกัดทำกินค่ะก่อนที่คุณผู้ชมจะเคลิ้มหลับกันไปซะก่อนวันนี้พี่กัดทำกินจะพาไปรู้จักผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพซึ่งจะทำให้ผู้ใช้ได้ประสบการณ์ใหม่ของการนอนที่แตกต่างและเพื่อให้รู้สึกจริงสัมผัสได้ถึงมิติใหม่แห่งการนอนก็ต้องพาไปดูถึงโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์หมอนและที่นอนยางพาราของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครกอำเภอรัศดาจังหวัดตรังค่ะเพราะที่แห่งนี้ผลิตหมอนและที่นอนยางพาราส่งขายทั้งในและต่างประเทศกันเลยทีเดียวโดยคุณสมบัติที่โดดเด่นของหมอนยางพาราก็คือมีความนุ่มและยืดหยุ่นสูงรองรับศีรษะเวลานอนได้เป็นอย่างดีช่วยในการไหลเวียนของโลหิตเหมาะกับผู้ที่มีใจรักสุขภาพแบบสุดๆทำให้มีออเดอร์เข้ามาในแต่ละวันเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งทุกวันนี้สหกรณ์เปิดรับซื้อน้ำยางสดวันละไม่ต่ำกว่า 9,000 กิโลกรัมนำมาแปรรูปเป็นหมอนและที่นอนจากยางพาราขายในราคาใบละ450ถึง500บาทและสามารถผลิตได้ถึง400ใบต่อวันน่ะปีที่ผ่านมามีรายได้จากการขายหมอนยางพาราไปแล้วมากกว่า20ล้านบาทเลยก็โรงงานได้เริ่มมาเมื่อปีพ.ศ. 2559ที่ผ่านมาวันที่22สิงหาที่ผ่านมาที่เปิดนะครับตอนนี้ทางโรงงานก็เริ่มเรียกว่าผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นเป็นที่รู้จักของตลาดทั้งในประเทศจีนทั้งในประเทศไทยและก็เจาะตลาดได้ใหม่ก็คือประเทศลาวครับข้อหนึ่งครับทำให้ชาวบ้านในท้องที่ได้มีงานทำสองอาชีพที่นอกเหนือจากการผลิตหมอนยางพาราที่นี่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มของแม่บ้านเป็นกลุ่มสตรีนะครับที่ทำปลอกหมอนส่งเข้ามาในยังโรงงานนะครับเป็นอาชีพที่มั่นคงอาชีพหนึ่งครับรายได้ต่อปีของโรงงานนี้ปีหนึ่งก็อย่างปี59ที่ปิดบัญชีไปเมื่อวันที่30มีนานี้ก็รายได้อยู่ที่20ล้านโอ้โหเป็นเม็ดเงินที่ไม่น้อยเลยนะเนี่ยขณะที่สหกรณ์ก็ยังเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราแบบชาโคลมีทั้งแบบผิวเรียบและแบบหนามทุเรียนค่ะซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าชาวจีนเป็นอย่างดีเลยละค่ะและยังไม่หยุดเพียงเท่านี้แน่นอนเพราะว่าตอนนี้ทางสหกรณ์กำลังต่อยอดการผลิตหมอนข้างและที่นอนสำหรับเด็กจากยางพาราค่ะจะได้เป็นทางเลือกให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศยังล่าสุดนี้ได้เจาะตลาดประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศลาวและกำลังจะขยายไปยังแถบยุโรปอเมริกาและญี่ปุ่นอีกด้วยจ้า wow. การผลิตหมอนยางพาราของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครกแห่งนี้ถือเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการระบายปริมาณน้ำยางสดที่อยู่ในพื้นที่ไม่ให้ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาแล้วก็ยังเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านให้มีงานทำมีอาชีพที่มั่นคงซึ่งหมอนและที่นอนยางพารานับเป็นสินค้าโอท็อปที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนและประเทศเราได้อย่างภาคภูมิใจพิกัดทำกินนาว26รายงานค่ะเอ
ากับเขาสิคะหมอนชาโคก็ผลิตได้แล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะถือได้ว่าการแปรรูปสินค้าหลังจากที่ราคาเกษตรไม่ค่อยดีเป็นทางเลือกที่ดีค่ะเพิ่มมูลค่าสินค้าเพิ่มราคาและเราก็จะมีความมั่นคงทางด้านรายได้ตามมาเองค่ะ